หาเสียงทำหน้าที่นายกแต่ประชาธิปัตย์ส่งแกนนำหลายคนลงต่างพื้นที่คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชไปคลองสามวาช่วยสมัยเจริญช่างหาเสียงใช้กลยุทธ์ดักประชาชนหน้าหมู่บ้านแต่เช้าตรู่ก่อนออกไปทำงานเพื่อแจกแผ่นพับแนะนำตัวแกนนำอีกคนไปเหนือไตรงสุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคบุอุตรดิตถ์ช่วยฐานุพงศ์ศักดิ์ธนวัฒน์หรือนักกล้วยเชิญยิ้มผู้สมัครพรรคหาเสียงแต่ที่นี่มาแปลกแกนนำไปแต่ไร้เงานักกล้วยผู้สมัครสุดท้ายใช้ขึ้นรถแห่เปิดเสียงแทน